มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุเรามาฟาดฟันกันต่อกับคู่เอกร่วมของรายการในพิกัด80กิโลกรัมเลยดีกว่าครับผมมวยกระดูกแข็งจากชุมพรนะครับวันนี้เขาต้องมาดวลเดือดกับบราซิเลียนพันแกร่งที่อาวุธทั้งดุและโหดครับและสำหรับคู่นี้นะฮะถ้ามีแผลแตกรับไปเลย 10,000 บาทจากดีคอลเจนครับซึ่งไม่ว่าใครจะทำแตกนะครับก็ได้รับเงินรางวัลพิเศษนี้ไปทั้ง2ฝ่ายฝ่ายละ 5,000 ครับ And now it's time for the co-main event of the night Thailand versus Brazil Let's all welcome Victor Hugo from Brazil และตอนนี้นะครับขอต้อนรับเพชรใหม่หมูเสียดำหมูปลาราชดำเนินจากประเทศไทยและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับและอยากจะบอกแฟนมวยทุกคนที่กำลังดูพวกเราอยู่นะครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับเพราะแมตช์นี้มันแน่นอน Introducing first from the blue corner at 23 years of age with a fight record of 24 fights 19 wins and 5 losses คนนี้หมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องจังหวะฝีมือดีและออกอาวุธได้อย่างรวดเร็ว from Brazil Victor Hugoและสำหรับนักมวยในมุมแดงนะครับอายุ19ปีชกมาแล้ว83ครั้งชนะมา62แพ้มา21ครั้งนะครับผมมวยซ้ายแข้งโหดหมัดไม่ธรรมดากระดูกแข็งดวลต่างชาติมาแล้วเพียบเคยชกมวยสากลมาแล้วด้วยนะครับผมจากชุมพรประเทศไทยเพชรใหม่เสียดำหมูปลาราชดำเนินสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่คุณธนชัยจำนงครับนักมวยทั้งคู่ชกเต็มที่ชกตามกฎกติกามีน้ำใจได้กีฬาโชคดีครับคู่เอกร่วมวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัมเพชรใหม่เสียดำหมูปลาร้าราชดำเนินพบกับวิกเตอร์ฮิวโก้จากบราซิลนักสู้จากจังหวัดชุมพรนะครับอภิสิทธิ์พิมเสนนะครับอภิชิตพิมเสนนะครับวัย19ปี175 83ชนะ62ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับจากบราซิลอายุ23ปีสูง180เซนติเมตรต่อย24ชนะ19แพ้5ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับคู่นี้มีบาดแผลรับทันทีครับจากดีคอร์เจลนะครับให้รางวัลกับผู้ที่มีบาดแผลครับผู้กระทำที่มีบาดแผลก็รับด้วยนะครับคนละ 5,000 บาทขอให้มีเลือดครับพูดง่ายๆวันนี้คู่ที่2นะครับทางด้านของฟาบิโน่ฮาทอนี่โดนไป10เข็มเบาๆครับไหลยังกระทานน้ำตกครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับถ้าแตกเหมือนคู่ที่2นี่รับทันทีครับคนละ 5,000 บาทครับธนาชัยจำนงสับแล้วนะครับวันนี้ของใหญ่ของยักษ์ทั้งนั้นเลยครับสูงสุด88กิโลกรัมจบลงไปแล้วครับคู่นี้คู่หน้านะครับ80กิโลกรัมครับคู่หน้าโพไซเลปกรพรสุรินนะครับพบกับดานิเอลเจมส์เคอร์ครับเป็นคู่เอกพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับนี่ครับทุกวันเสาร์วันที่เราเจอกันครับโอ้ยช็อตนี้หาดูยากครับว่าคนหนึ่งเตะล่างคนหนึ่งถีบครับไปกันคนละทิศคนละทางครับเพชรใหม่นี่ก็ไม่ประมาทครับกำปั้นขวานี่กำไว้แน่นเกรงไว้แน่นเลยครับโอ้โหลูกนี้ไต่ซ้ายนี่เฉี่ยวบริเวณหน้าผากของเพชรใหม่ไปนะครับทางด้านของวิกเตอร์ฮิวโก้โครงสร้างสรีระของชาวต่างประเทศนี่แม่
ใหญ่โตนะครับใหญ่กล้ามเนื้อนี่แข็งแรงกว่าเราครับมีหลายๆคนไม่กลับประเทศนะครับช่วงโควิด19ฟิตซ้อมอยู่ตลอดนะครับทุกคนผ่านการตรวจโควิด19มาเรียบร้อยครับเรายังเป็นระบบปิดนะครับภายใต้สบคครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ทุกคนในสนามต้องผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีครับยังดูทิศดูทางอยู่ครับทางด้านของเพชรใหม่แม่กรรมการก็เร่งครับจิ้มลำตัวไปทีนึงครับสำหรับเพชรใหม่โอ้โหจังหวะบวกหมัดกันครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเป็นชุดโดนตัดลอยและล่องเหมือนกันครับนิ่งมากครับทางด้านของวิกเตอร์หนูครับเตะแล้วโอ้ยเกี่ยวคืนครับเททิ้งเหมือนกันนี่ครับหัวใจต้องรอแบบนี้ครับเบรกได้ยั้งได้ต้องเบรกครับนักสู้จากประตูภาคใต้ครับชุมพรออกวุฒิมาแต่ละทีนี่เบาที่ไหนครับผ่านยกแรกไปได้ครับพักกันสักครู่คู่เอกร่วมครับเพชรใหม่เสือดำหมูปลาร้าราชดำเนินกับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับผ่านยกแรกไปได้ดูภาพช้าก่อนครับย้อนความทรงจำครับส่งมวยจรดมวยนี้ไม่เคอะเขินเลยครับนักมวยจากบราซิลภูเก็ตไฟขับดูดีดซ้ายหน้าครับตั้งกาดกล้ามเนื้อซิกแพคหัวไหล่แลกกันคนละทีครับนี่จังหวะยกเก็บแข้งนะครับของทางด้านของเพชรใหม่นี่ครับไปคนละมุมครับโอ้โหดูครับโอ้โหลูกนี้ครับไปข้ามศีรษะไปเลยครับไปขวาต่อยขวาครับโดนเกี่ยวแล้วหักพลิกล้มลงไปสำหรับพรุ่งนี้นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก้าวหน้าสอจอโต้งปราจีนจะพบกับเฮนรี่ลีครับนักมวยอเมริกันเชื้อสายเวียดนามนะครับแล้วก็มีฟ้าใหม่ไดมอนด์98พบกับมอสซาฟาทับทุกซาร์และ F16 สอสมพิษพบกับซาจาสตารีครับกฎหมายเลข27ครับดูช่อง8ครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราเจอกันครับออกสตาร์ท19ในกาตรงครับเดินหน้าต่อไปครับบนเวทีแม่เป็นมวยจังหวะทั้งคู่ครับดูให้ดีครับใครหวดใครครับซ้ายหน้ามาแล้วครับเพชรใหม่สับศอกครับโอ้ยคมๆนี่ครับไม่ซ้ำไม่เติมครับอย่างนี้ถือว่าต้องชื่นชมครับหัวใจรอแบบนี้คู่นี้ดูแล้วอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนเลยครับอาวุธค่อนข้างคล้ายกันครับใกล้เคียงกันมากรู้ทิศรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับต้องระวังนะครับเงินแสนก็กองมาแล้วครับศึกนี้ลืมดีกรีลืมประสบการณ์ไปก่อนครับบนเวทีว่ากันด้วยศาสตราอาวุธความชัดเจนครับทักษะโอ้ยโดนงัดซ้ายขึ้นไปหน้าสั่นเลยครับเพชรใหม่ยกกาดสูงๆครับกาดไม่ตกแล้วครับนี่ครับพอบล็อกพอยกกาดสูงๆเขาก็งัดขึ้นมาครับหรือหมัดอัปคัตใส่ดาวนะครับโดนเข้าไปแล้วครับแหมถึงกับสุดไปนิดนึงนะครับสำหรับเพชรใหม่ครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้วิเตอร์ฮิวโก้ครับขวาหนักๆแน่นๆแล้วครับเพชรใหม่ต้องออกให้ทางด้านวิกเตอร์ฮิวโก้รู้แล้วครับธนาชัยจำนงครับงัดออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วครับวิกเตอร์พยายามใช้หมัดซ้ายเคาะลำตัวนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้เป็นมวยที่สร้างจังหวะดีนะครับดูครับซ้ายแย่ๆแล้วขวาจิ้มเข้าไปครับตัดซ้ายอีกแล้วครับจะตั้งรับเยอะๆไม่ดีแน่ครับทางด้านของเพชรใหม่แม่ตายตาขวาครับมีรอยช้ำๆคล้ำๆมาแล้วครับก็เกิดจากพิษหมัดของฮิวโก้เลยแหละครับนะครับตบซ้ายโอ้โหอัปคัตเขาอันตรายจริงๆครับหัวใจต้องหวดครับไม่ไปรอจังหวะ2นี่อันตรายครับแม่แล้วร่างกายสรีระเขานี่ปึกเลยครับแม่ได้คนละทีดีคนละอย่างครับคู่นี้แม่โดนไม่โดนนี่เสียวไส้เลยครับอ้าวครับครับดูดีๆครับการจับจังหวะการสปีดหมัดครับหมัดหน้าหมัดหลังครับแม่อยู่ขอบสังเวียนนี่มันเกิดอรรถรสครับคุณมารุตครับดูแล้วเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกครับไม่ใช่เสียงบะหมี่เคาะนะครับเสียงหมัดกระแทกหน้าครับไม่ใช่รถป๊อกป๊อกบะหมี่ครับโดนหมัดอีกแล้วครับทางด้านของเพชรใหม่
ขยับเข้าหาครับจิ้มขวาตรงๆครับผ่าน2ยกครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเพชรใหม่เซดัมหมูปลาร้าราชดำเนินกับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับโอ้ยก2นี้ไปพลาดโดนอัปเปอร์คัทนะครับสำหรับเพชรใหม่ครับสุดไปนิดนึงครับแต่ว่ายังพยุงตัวไว้ได้อ่ะดูครับซ้ายหน้าทักษะการถีบการเตะครับเรียนรู้ได้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไว้ออกกำลังกายครับไว้ป้องกันตัวเองครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีถ้ามีความสามารถเก่งๆก็มาที่นี่เลยครับผ่านน้องเดียเกียรติเพชรผ่านคุณสมนึกพัฒน์บุรีมวยหญิงก็ไปนู่นเลยครับสาวสิงห์ครับสาวสิงห์สอโสเพชรโอ้โหดูจังหวะต่อยครับยกตัดสินเลยครับคู่นี้ครับเพชรใหม่กับวิกเตอร์ฮิวโก้ยกสุดท้ายครับอย่าลืมนะครับคู่นี้นะครับถ้าแตกนะครับดีคอลเจนมอบให้คนละ 5,000 บาทนะครับเป็นมวยทั้งคู่ครับไม่มีลูกซ้ำไม่มีลูกเติมครับบนเวทีนี้ใสสะอาดครับคู่นี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเอาครับยกสุดท้ายน่าจะใส่กระดุดตลุดทัวนัวพัวพันแล้วครับคุณมารุตครับเดินไล่ต่อยหมัดเลยนะครับทางด้านของเพชรใหม่ครับนี่เลยครับอัปเปอร์คัทโอ้ยอันตรายครับแม่เราไปก้มเขางัดเลยครับอ้าวแล้วครับเดินใส่แล้วครับเพชรใหม่ลุยไปก็อย่าเพลินนะครับเขาตั้งหลักแน่นๆรอบวกรอสวนครับนี่ครับลูกขีดครับทำลายจังหวะครับต่อยบาดมาก็ออกแข้งก่อนครับออกแข้งสกัดเติมเต็มเข้าไปครับเติมไปให้เต็มครับรอดหลบบัตรลูกนี้หวาดเสียวจริงๆครับสังเกตอัปเปอร์คัทซ้ายของวิกเตอร์ฮิวโก้ครับตอนนี้ครับลูกเตะมาแบบรัวๆแล้วครับครับขยันมากขึ้นนะครับทางด้านของเพชรใหม่โดนอีกแล้วโอ้หมัดนี่ไม่ธรรมดาครับนี่ครับทำไมนักมวยไทยถึงต้องคาบลูกเหล็กลูกหินนะครับทำให้กล้ามนั้นแข็งแรงต้นกล้ามเนื้อต้นคอนี่แข็งแกร่งครับไม่โดนจังหนับจริงๆนี่ไม่ร่วงง่ายๆครับปกติแล้วเป็นมวยอาวุธคมครับแต่วันนี้ทางด้านเพชรใหม่นี่โอ้ยชก2ลบ3ธนาชัยจำนงม้วนหลังไปด้วยครับโอ้โหพยายามจะเซฟนักมวยครับเอามือช้อนศีรษะไว้ไม่กระแทกพื้นครับนี่ครับบอกว่าอย่าหักครับอย่าหักครับเดินหน้าตลอดครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับยกนี้มีอัปเปอร์คัทซ้ายนำแต่ก่อนไรก่อนทำอะไรไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกออกมาสังเกตมาซ้ายให้ดีครับวิกเตอร์ฮิวโก้ไม่ไปมุดอย่างนี้อันตรายครับไปมุดอย่างนี้อันตรายครับเพชรใหม่เขาดักแม่นๆนี่มีสิทธิ์งายเก่งนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นเข่าลอยครับจับแล้วโยนเข่าครับโอ้โหดูครับเบิ้ลหมัดซ้าย4หมัดหมุนออกมาได้ครับเพชรใหม่อย่าลืมนะครับว่าถอยที่นี่ไม่มีคะแนนนะครับถอยแล้วไม่ออกอาวุธก็พยายามให้นักมวยนั้นเปิดเกมการต่อสู้กันให้เต็มที่ครับไล่จนเหนื่อยเหมือนกันครับวิกเตอร์ฮิวโก้ยังกล่อมทางด้านของเพชรใหม่ไม่ลงก็ออกมาผ่อนแล้วล่ะครับช่วงท้ายปลายยกที่3ก็รอเสียงระฆังเลยครับเรียบร้อยเอาล่ะครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูผลงานของทั้งคู่ครับสับศอกก้มลงครับหมดแล้วต่อยครับจังหวะวางแข้งติดกาติดบังครับนี่ครับไม่สะทกสะท้านครับลูก2นี่เข้าลำตัวครับโอ้โหงัดลูกนี้หน้าสั่นเลยครับโอ้โหหมดลงไปแท็กเอวแล้วเททิ้งลูกนี้ครับชก2ล้ม3ครับทนายชัยจำนงม้วนหลังไปนู่นเลยครับเอาละครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์ครับอ
เอาละฮะผ่านไปแล้วนะครับกับคู่เอกร่วมของรายการนะครับผมแต่เสียดายจังเลยครับสำหรับคู่นี้นะฮะไม่มีแผลแตกเลยพลาดรางวัลจากดีคอลเจนไปนะครับผมเอาละครับเรามาดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการดีกว่าครับกรรมการท่านแรกให้คะแนน28-28เสมอครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน29-28และกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29-28 and your winnerby split decision blue corner Victor Hugo ช่วงหน้านะฮะคู่เอกของรายการแล้วนะครับในพิกัด80กิโลกรัมครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคู่นี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับเพราะเป็นการดวลเดือดกันระหว่างโพไซเล็กปะกอนพรสุรินทร์นะครับดิวกี้แชมป์หลายสถาบันดวลเดือดกับแดเนียลเจมส์เคอร์มวยอาวุธครบเครื่องแชมป์ระดับโลกจากนิวซีแลนด์อีกสักครู่ครับมันแน่นอนครับ